นายธีรศักดิ์พรมเงินเกิดเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2501สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเมื่อปีพุทธศักราช2526สาขาวิชาการถ่ายภาพและภาพยนตร์วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพหรือในปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเริ่มทำงานที่บริษัทกันตนาวิดีโอโปรดักชั่นจำกัดในตำแหน่งช่างภาพละครโทรทัศน์ก่อนจะเป็นผู้กำกับการแสดงละครโทรทัศน์ในเวลาต่อมาปัจจุบันทำหน้าที่เป็นผู้กำกับการแสดงละครโทรทัศน์ที่ผลิตโดยบริษัทกันตนามูฟฟี่ทาวน์2002จำกัดและเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทมุมใหม่จำกัดดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการรวมทั้งทำหน้าที่เป็นผู้กำกับการแสดงและควบคุมการผลิตละครโทรทัศน์ตลอดระยะเวลากว่า30ปีในวงการละครโทรทัศน์นายธีรศักดิ์เป็นผู้รอบรู้และมีทักษะในการผลิตรายการละครโทรทัศน์ครบทุกกระบวนการคือการเป็นช่างภาพเป็นผู้กำกับรายการและเป็นผู้กำกับการแสดงละครโทรทัศน์ซึ่งศาสตร์ทั้ง3ด้านนี้จะมีในบุคคลเพียงคนเดียวเป็นเรื่องยากแต่นายธีรศักดิ์มีคุณสมบัติและทักษะเหล่านี้อย่างครบถ้วนอีกทั้งมีความพิถีพิถันใส่ใจในรายละเอียดการผลิตละครโทรทัศน์เป็นอย่างมากทำให้ละครมีมิติที่ลึกและมีคุณภาพเป็นงานศิลปะที่ถ่ายทอดเรื่องราวและอารมณ์ได้อย่างยอดเยี่ยมผลงานละครโทรทัศน์ได้รับรางวัลและคำยกย่องจากนักวิชาการนักวิจารณ์และสื่อมวลชนตลอดมาอาทิเรื่องมิติมืดบัวแล้งน้ำลดลายมังกรสุสานคนเป็นห้องหุ่นด้วยแรงอธิษฐานเพลิงพระนางสัมปทานหัวใจในปีพุทธศักราช2561ผลงานกำกับการแสดงของนายธีรศักดิ์ได้แก่บัวแล้งน้ำลอดลายมังกรสุสานคนเป็นและห้องคุณได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นสุดยอดละครโทรทัศน์ไทยในสมัยรัชกาลที่9โดยได้รับการยกย่องว่าเป็นละครโทรทัศน์ที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางวิชาการละครประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมซึ่งเป็นสื่อในการศึกษาเรียนรู้ให้แก่คนรุ่นหลังได้เป็นอย่างดีจากความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานนายธีรศักดิ์ยังให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรรุ่นใหม่มีความสามารถสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพและมีคุณค่าโดยร่วมกับสถาบันกันตนาในการให้นักศึกษาปริญญาตรีเข้าฝึกประสบการณ์จริงกับกองถ่ายละครโทรทัศน์ระดับมืออาชีพโดยนายธีรศักดิ์เป็นวิทยากรให้ความรู้และให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดนับได้ว่านายธีรศักดิ์พรมเงินเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการกำกับการแสดงละครโทรทัศน์อย่างแท้จริงปรากฏเป็นผลงานที่มีคุณค่าเปี่ยมด้วยคุณภาพและสร้างสรรค์สังคมได้รับการตอบรับและคำชื่นชมอย่างท่วมท้นได้รับรางวัลต่างๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงรางวัลเกียรติยศสูงสุดระดับชาติจากกระทรวงวัฒนธรรมอีกทั้งยังร่วมสนับสนุนการศึกษาถ่ายทอดศาสตร์และศิลป์ด้วยวิชาชีพและประสบการณ์อันช่ำชองแก่คนรุ่นใหม่ที่จะเติบโตเข้าสู่วงการละครโทรทัศน์ต่อไปเป็นบุคคลที่ถึงพร้อมด้วยคุณค่าควรแก่การสรรเสริญให้ปรากฏสภาสถาบันกันตนาจึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้นายธีรศักดิ์พรมเงินได้รับปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาการจัดการสื่อบันเทิงเพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบต่อไป